นับสนุนโดยเดว่าเนเชอรัลคอมไทยระดับโลกกิกะไบต์สุดยอดนวัตกรรมทางด้านเมนบอร์ดที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและการบริการที่ดีที่สุดสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Compete Extra ครับก็แน่นอนครับพบกับเราทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง Travel Channel 46บนจาน IPM นั่นเองหรือว่าจานส้มอ่ะก็ซึ่งวันนี้เราก็ต้องมีสินค้าที่เรียกได้ว่าโหดโหดโหดอีกแล้วโหดอีกแล้วไอ้ตัวนี้นี่อ่ะหยิบให้ดูเลยเรามาให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกราฟิกการ์ดที่ไว้ทำงานในส่วนของ Workstation ใช่ครับก็ออกแบบทุกอย่างเกี่ยวกับการทำงานการประมวลผลต่างๆครับก็ตัวนี้เป็นของค่าย Firepro ค่าย AMD ค่าย AMD ในชื่อรุ่นว่าSapphire Firepro W8000 ใช่ครับราคานี่ไม่ต้องพูดถึงนะราคาไม่ตามชื่อรุ่นชื่อรุ่น 8,000 มันเพิ่มศูนย์ตัวนิดนึงมันเพิ่มศูนย์มาอีกตัวนึงคือเรียกว่าผมหยิบมานี่แบบมันสั่นประคบประหงมอย่างดีอ่ะไม่ได้นะก็ถ้าพังไปทีก็เฮ้ยสวยทั้งทีมทั้งรายการเลยครับผมก็ตัวนี้ได้มาจากไหนครับเนี่ยอยากรู้ใช่ป่ะอยากรู้ครับอยากรู้มากเลยคือเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปบุกบริษัทที่นำเข้าตัวนี้ใช่แล้วก็อุปกรณ์กราฟิกต่างๆด้วยที่เกี่ยวกับการทำงานสนใจใช่ไหมแต่ว่าผมบอกตรงนะว่าจริงๆหลายๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบการประมวลผลการทำงาน3มิติแอนิเมชันต่างๆต้องรู้จักบริษัทนี้แน่นอนเพราะว่าเรียกได้ว่าตอนนี้มาแรงมากครับนะโน้คงเคยเห็นแหละโอ้ยต้องเคยเห็นอยู่แล้วล่ะชื่อบริษัทเดว่าเนเชอรัลคอมไทยระดับโลกคุณนะคุณนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปบุกบริษัทเดว่ากันครับเดี๋ยวเราไปดูว่าทางบริษัทเดว่าเนเชอรัลมีแนวทางมีแนวคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การทำงานพวกนี้เราไปดูว่าเขามีสินค้าอะไรด้วยนอกเหนือจากตัวกราฟิกการ์ดครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยกับบริษัทเดว่าเนเชอรัลครับการกราฟิกของไทยตอนนี้ก็มีความจำกัดทางด้านเทคโนโลยีบางคนก็ยังใช้ของที่ไม่ตรงกับประเภทอยู่ทำให้โดนจำกัดเรื่องความพริ้วของอารมณ์จินตนาการทั้งหลายก็เลยไม่ถูกปลดปล่อยออกมาเท่าที่ควรที่2ก็คือว่าเทคโนโลยีหลายตัวเนี่ยยังมีการกักกันอยู่ไม่มีการรวมกันเป็นหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทหนึ่งทำได้อีกบริษัทหนึ่งก็จะไม่ค่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็ยังขาดอีเวนต์ขาดกิจกรรมซึ่งมีการแชร์เทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับอีกบริษัทอื่นครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ต้านะครับหรือว่าคุณสักกลินดวงจันทร์โชตนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเดว่าเนเชอรัลครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำไมถึงต้องใช้ชื่อบริษัทเดว่าเนเชอรัลก็เดว่าเนเชอรัลนะครับก็เป็นชื่อที่ผมมีความประทับใจมาตั้งแต่สมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็คือตอนนั้นก็ประมาณว่าค้นหาคำว่าเทพนะฮะเทพเหมือนกับที่เราใช้กันบอกคอมเทพอะไรนะเราก็เคยใช้แต่ว่าเราไม่อยากไปใช้คำว่าคำเทพไงคอมเทพมันอาจจะเป็นคำที่คุ้นเคยกันก็เลยไปเซิร์ชภาษาอังกฤษแทนว่าเทพภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเซิร์ชภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเจอที่คำที่ถูกใจแต่สุดท้ายก็ไปเจอคำว่าเดวานะฮะเดวาจริงๆก็คือแปลว่าเทพนะฮะแปลว่าเทพภาษาไทยเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าเทวะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนเทวะออกฝรั่งจะออกเสียงไม่ได้นะฝรั่งเขาก็เลยเขียนคำว่าเดวาแทนเราก็เลยเขียนว่าเดวาแต่จริงๆก็คือแปลว่าเทวะแล้วก็ส่วนคำว่า natural นี่ก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะผมเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมชาติหรือธรรมชาติคือสิ่งที่สูงสุดนะฮะเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเหมือนธรรมชาติเหมือนจริงมากที่สุดดังนั้นเนี่ยธรรมชาติคำว่า natural ของผมก็เลยเหมือนกับธรรมชาติก็คือชีวิตนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่เป็น apostrophe s เนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้าของธรรมชาติอีกทีนึงกลายเป็นว่าเดว่า natural apostrophe s ก็คือเทพเจ้าของธรรมชาติดังนั้นเนี่ยก็คือเทพเจ้าของเทคโนโลยีที่สูงที่สุดในโลกอ
เราเริ่มสนใจเทคโนโลยีด้านงานกราฟิกนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นวิศวกรนะฮะก็เริ่มที่จะใช้เกี่ยวกับงานออกแบบค่อนข้างเยอะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือผมก็เป็นคนนึงที่ชอบงานสามมิตินะฮะชอบทำเสมือนจริงแต่รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันห่างต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะห่างกับเราเยอะพอคนไปคนมาก็เจอว่าแบบอ๋อมันต่างกันที่เรื่องกราฟิกนี่เองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเปิดบริษัทเริ่มนำเข้าสินค้าด้านกราฟิกเข้ามาใช้เองแล้วก็เริ่มขายจนตอนนี้เมนหลักของเราก็ยังเป็นเทคโนโลยีด้านกราฟิกอยู่นะครับบริษัทตอนนี้มีสินค้าอะไรที่เข้ามาจำหน่ายบ้างครับเมนหลักก็จะเป็นทางด้านกราฟิกการ์ดนะครับก็คือเป็นกราฟิกการ์ดเนี่ยก็จะมี2ค่ายนะฮะ Nvidia กับ AMD นะฮะส่วนที่2ก็คือว่าตัวซัพพอร์ตระบบไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Workstation นะฮะก็ทางเครื่องเราก็จะมีแบรนด์ของ Super Micro นะฮะแล้วก็แบรนด์อื่นๆซึ่งเป็นระบบ Cloud System ซึ่งกำลังมาในอนาคตนะครับซึ่งแม้แต่พวกระบบที่ตัวนี้ก็เป็น Zero Client ซึ่งตัวนี้ก็เราก็จะมีเกือบครบทุกรุ่นนะครับมาพูดถึงตัวกราฟิกการ์ดนิดนึงครับพี่ว่าตอนเนี้ยรุ่นใหม่ของทาง Nvidia กับรุ่นใหม่ของ AMD มีอะไรบ้างครับพี่ Nvidia ก็จะเปิดตัวเป็น Series K นะฮะของ Quadro นะฮะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น K5000 นะครับแล้วก็ทาง Fire Pro เนี่ย Fire Pro ก็จะมี Series W นะฮะ W ก็จะตัวท็อปๆก็จะเป็นอย่าง W8000 จริงๆครับผมอดใจไม่ได้เลยมีของแรงๆตั้งอยู่นี้คือจุดเด่นของพวก W Series 8000 อย่างนี้มันมีอะไรบ้างครับพี่เพราะแน่นอนอ่ะผมเชื่อว่าราคานี่ค่อนข้างสูงมันก็ต้องเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการมันจริงๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยงานพวกนี้นะฮะก็คือจุดเด่นมันก็คือว่าลูกค้าได้จะค้นพบมันเองอย่างเช่นว่าผู้ใช้งานใช้งานไปปุ๊บงานมันจะเริ่มเห็นว่างานมันจะช้ากระตุกอืดแล้วก็ทำให้แบบผู้ใช้งานอึดอัดนะฮะแล้วเขาก็จะเริ่มหาคำตอบมันเองดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแล้วกระตุกช้าอืดเรนเดอร์แล้วรอเวลานานหรือแบบทำงานได้แค่สองจออะไรหลายๆอย่างพวกนี้ก็คือเป็นคำถามที่เขาจะเจอแต่ว่าทั้งหมดของคำถามตัวนี้ก็คือคำตอบหมดนะฮะครับแล้วอย่างการทำงานที่เน้นไปในเรื่องของการใช้งานนี่เป็นงานประเภทไหนบ้างครับหลักๆ ก็จะเป็นที่3มิตินี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบของไทยก็จะมีงานออกแบบสถาปัตยกรรมวิศวกรรมงานออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะฮะของเราตอนนี้ก็เริ่มมีหนังภาพยนตร์แอนิเมชันมากขึ้นหรือในส่วนของการทำวิดีโอก็จะเป็นการทำเอฟเฟคต่างๆนอกจากในส่วนของที่ตั้งอยู่ตรงนี้ยังมีส่วนอื่นอีกไหมครับที่เป็นเกี่ยวกับกราฟิกการ์ดนะครับตัวที่เราตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นกราฟิกการ์ดที่ใช้กันเครื่องต่อเครื่องนะฮะหรือว่าช่วยในการประมวลผลด้านภาพเป็นหลักแต่จะมีกราฟิกการ์ดอีกกลุ่มนึงซึ่งช่วยในการประมวลผลด้านการคำนวณแทน CPU ตัวนั้นก็จะชื่อ Nvidia Tesla นะครับ Tesla ซีรีส์ปัจจุบันที่นิยมใช้กันมากก็เป็น2075นะครับอีกรุ่นนึงก็เปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นซีรีส์ K เหมือนกันตัวนั้นก็จะเป็น K20 งั้นเดี๋ยวผมขอถามถึงเรื่องของการทำงานของ Tesla ครับช่วยในเรื่องของอะไรครับก็ปกติเนี่ย Tesla เนี่ยจะเหมาะกับงานที่มีส่วนย่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานสร้างภาพงานคำนวณที่เป็นเขาเรียก element เล็กๆเยอะๆก็ถ้าเกิดเราดูจากตัวคอของ core processor core นะฮะก็ถ้าเกิด CPU ทั่วไปอาจจะมีสัก4 core 8 thread นะฮะ4 core 8 thread หรือว่าอย่างตัวท็อปๆก็อาจจะเป็น6 core 8 thread หรืออาจจะเป็น8 core 16 thread แต่ทีนี้ว่าถ้าเป็น Tesla รุ่นใหม่ๆอย่าง K20 อย่างเงี้ยนะครับครับตัวนั้นก็จะมีหน่วย processing core เนี่ยก็จะประมาณ 2,000 กว่า core ก็คือเหมือน Tesla เป็นตัวช่วย CPU ทำงานครับคือประมวลผลเพิ่มประสิทธิภาพนี้ยังมีในส่วนของ workstation คอมพิวเตอร์มันคืออะไรครับพี่คือที่ผ่านมาเราจะเรียก workstation แต่ว่าณปัจจุบันเราก็จะเรียกว่า professional PC นะฮะก็คือคอมพิวเตอร์สำหรับคนทำงานนั่นเองนะฮะซึ่งคำว่า workstation เนี่ยนอกเหนือจากงานที่เป็นงานกราฟิกก็อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความทนแล้วก็ความเสถียรของงานมากๆยกตัวอย่างให้เป็น PC ธรรมดานะเราเซฟไฟล์สัก70จิกลงไปที่อีกฮาร์ดดิสก์นึงตอนแรกอาจจะขึ้นว่าประมาณสัก5ชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมง PC ธรรมดาก็จะบอกว่า5ชั่วโมงเหมือนเดิมผ่านไปอีกชั่วโมงครึ่ง PC ธรรมดาก็จะบอกว่าเวลาที่เหลืออีก5ชั่วโมงครึ่งซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเออร์เรอร์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ใช้งานธรรมดาเนี่ยเราจะยอมรับได้ว่าเอ้ยมันก็เออร์เรอร์บ้างแต่ว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยอย่างเช่นหน่วยงานราชการโรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยถ้าบอกว่า5ชั่วโมงมันก็ต้อง
5 ชั่วโมงใช่ดังนั้นเนี่ยเวิร์กเซชันก็คือคอมพิวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือได้แล้วก็มีความผิดพลาดน้อยอีกอย่างนึงก็คือไม่เสียนะไม่ค่อยเสียซึ่งส่วนนี้ทางพี่ก็รับที่จะประกอบหรือว่าช่วยดูสามารถเซตให้ได้ด้วยนอกจากนี้ทางบริษัทมีการเซตคอมพิวเตอร์ไว้หลายเครื่องเลยเพื่ออะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาลูกค้าแล้วผมเองก็เจอด้วยนะก็คือคล้ายๆว่าเวลาเราไปประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไหนเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทดลองก่อนว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยทางเราก็เลยทำเซตเครื่องมาก็คือที่ที่มีของทุกอย่างให้กับลูกค้าลองอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าใช้โปรแกรมนี้เวิร์กไหมใช้การ์ดจอเกมเวิร์กไหมใช้ไฟล์โปรแล้วจะดีขึ้นไหมใช้Quadroแล้วจะดีขึ้นไหมเราอยากให้ลูกค้ามาลองมาลองมากกว่าว่าอะไรที่จะเหมาะสมหรือจะยกเครื่องตัวเองเข้ามาเพื่อที่จะมาเสียบดูความเข้ากันได้หรือว่าจะให้ทางเราช่วยเช็คให้ได้ว่าเครื่องเดิมของท่านเนี่ยมีคอขวดตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็บางทีก็อาจจะมีแบบลูกค้าที่ต้องการเป็นกลุ่มบริษัทนะครับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มราชการที่ต้องการที่จะเซตเครื่องประมาณ100 เครื่อง200 เครื่องก็คืออยากจะรู้สเปคคร่าวๆก่อนก็จะเข้ามาขอทดสอบเดโมนะฮะซึ่งบางกลุ่มเนี่ยลูกค้าเราก็อาจจะมีการอนุญาตให้ลูกค้านำเครื่องบางเครื่องเนี่ยหรือบางเซตเนี่ยกลับไปทดลองใช้งานจริงที่ออฟฟิศหรือที่สำนักงานได้ประมาณ14 วันเรียกว่าได้รับรางวัลจากต่างประเทศด้วยเกี่ยวกับBest Partner Best Partner ก็ด้วยความที่บริษัทอื่นหรือประเทศอื่นเนี่ยเขาจะเป็นซื้อมาขายไปนะฮะเหมือนกับร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราเจอบ่อยๆแต่ว่าก็จะมีจำนวนน้อยที่จะเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาซิสเต็มโซลูชันหรืออะไรต่างๆหรือว่าแม้แต่โมดูลอะไรต่างๆอย่างตัวนี้ก็คือเราก็จะมีระบบอื่นเข้ามาพ่วงหรือว่าช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหานะครับคือเราไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวก็คือแบบสินค้าของเรานี่ก็คือมีการรับประกันความพอใจอยู่แล้วนะครับก็คือซื้อไปแล้วเนี่ยต้องใช้ได้แน่นอนเราก็ได้รับการเสนอให้ได้รับรางวัลของ Best Partner ทาง Nvidia แล้วก็ทาง Nitec ครับซึ่งรางวัลตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าปีนี้เราก็ยังมีการที่จะเรามีความต้องการที่จะเข้าไปชิงรางวัลระดับโลกเยอะนะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์หลายๆตัวซึ่งเตรียมตัวที่จะเปิดตัวหลายๆอันแล้วนะครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของทางบริษัทเบว่าเนชั่นแนลนะครับซึ่งช่วงโชว์ไทม์นะครับก็หมดลงแล้วเรายังอยู่กับพี่ต้านะครับกับช่วงเทคโนโลยีฟีเจอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกับตัวซีโร่ไคลเอนต์ตัวนี้ซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้คุยกันเลยซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับตัวซีโร่ไคลเอนต์ตัวนี้ครับพบกันในช่วงของเทคโนโลยีฟีเจอร์ครับอนาคตเป้าหมายของเรานี่เขาแบ่งเป็น2 กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คืออนาคตเป้าหมายระยะสั้นก่อนระยะสั้นนี่ก็คือว่าผมต้องการที่จะมาแชร์เทคโนโลยีพวกนี้นะฮะที่บอกว่ามันไม่มีการถูกแบ่งปันตอนแรกเราก็จะนําเข้าเทคโนโลยีที่สูงมาก่อนแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะแบ่งปันเทคโนโลยีหรือแนะนําเทคโนโลยีนี้ไปยังกลุ่มคนกราฟิกเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการรับรู้ถึงเทคโนโลยีนี้ก่อนนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยรู้จักก่อนนะว่ามันมีแล้วมันใช้ยังไงนะตอนแรกก็คือจะเป็นการแนะนําตรงนี้ก่อนแล้วก็อนาคตในระยะกลางๆหน่อยจะปลายปีนี้เราก็จะมีการจัดเสนออีเวนต์สุดท้ายระยะยาวเราก็จะเป็นกลุ่มที่จะช่วยในการพัฒนาด้านวงการคอมพิวเตอร์กราฟิกครับไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องทางระบบการศึกษาหรือแม้แต่พัฒนาโซลูชันต่างๆให้มีความทัดเทียมกับต่างประเทศสุดยอดกราฟิกการ์ดระดับมหาเทพ NVIDIA Tesla NVIDIA Quadro และ AMD FirePro เพื่องานออกแบบ2 มิติและ3 มิติทุกประเภทงานตัดต่อวิดีโอทุกชนิดงานสร้างแบบจำลองงานเสมือนจริงทุกรูปแบบงานประมวลผลชั้นสูงทุกระดับความซับซ้อนและคอมพิวเตอร์กราฟิกซูเปอร์ไฮเอนด์ระดับเวิร์กสเตชันสมบูรณ์แบบทั้งระบบโดย Dewa Natural ของไทยระดับโลก
บต์สุดยอดนวัตกรรมทางด้านเมนบอร์ดที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและการบริการที่ดีที่สุดต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีฟีเจอร์ครับก็ช่วงนี้อย่างที่เราเกริ่นไว้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ Zero Client นะครับก็ก่อนอื่นเลยครับพี่ต้าครับ Zero Client คืออะไรครับ Zero Client นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะแชร์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ในที่1 นะครับไปให้กับอีกที่1ใช้ได้นะฮะเครื่องที่ว่าก็คือตัวนี้ที่พี่บอกใช่ๆ Zero Client จะมีหลายกลุ่มนะฮะก็คืออย่างตัวนั้นนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นตัว2จอนะครับก็จะออกได้2จอแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกได้4จอแล้วรูปแบบการทำงานของตัว Zero Client นี่คือจะต้องติดตั้งยังไงบ้างครับพี่ก็ Zero Client นะครับจริงๆก็จะมีส่วนหลักคือส่วนนี้นะฮะแต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์ที่ติดเข้าไปเสริมในเครื่องก็คือจะมีส่วนนี้เค้าเรียกการ์ดโฮสต์นะฮะการ์ดโฮสต์ก็เพื่อที่จะเสียบสายแลนเนี่ยเข้ามาลิงก์ตรงนี้นะครับก็คือเราถ้าเกิดเราก็จะซื้อ2ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือเสียบเข้าไปในเครื่องก่อนเพื่อจะให้ตัวนี้ลิงก์เข้าไปในระบบแบรนด์เราได้ครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นตัวนี้แล้วส่วนเรื่องการตั้งรหัสเนี่ยมันก็เหมือน Windows ทั่วไปครับนะครับคือถ้าเกิดเราอยากใส่รหัสก็ใส่เป็น account 1 2 3ไว้ให้ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่ใส่ก็สามารถที่จะใช้ได้คือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ใช่พอเราจะใช้งานเนี่ยฮะเราก็จะเอาตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้ด้านหลังก็จะมีพอร์ตแลนนะฮะแต่รุ่นนี้ก็จะมีความพิเศษอีกอันนึงก็คือว่ารุ่นนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อแบบไวเลสได้ wireless ใช่ก็คืออยู่หน้าบ้านก็ไม่ต้องลากสายแลนนะฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นไวเลสแลนพอเปิดเครื่องปุ๊บเครื่องก็จะมีการค้นหาสัญญาณเองอัตโนมัตินะฮะว่าเราจะเสียบแลนเข้าไปช่องไหนได้บ้างนะครับครับปกติเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่กรอกแค่ว่า IP เราคือ IP อะไรเราจะลิงก์ไปยังเครื่องไหนนะฮะเพราะว่า Zero Client เนี่ยถ้าเกิดตัวนี้เราเสียบไว้หลายเครื่องนะฮะอาจจะไม่มีแค่เครื่องเดียวก็จะมีเครื่องนึงไว้ที่บ้านเครื่องนึงไว้ที่ทำงานนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากลิงก์ไปที่บ้านเราก็ใส่ IP ที่บ้านนะครับแต่ถ้าเราอยากไปที่ทำงานเราก็ใส่ IP ที่ทำงานอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย1เมกก็สามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่เป็นยังไม่เป็น1เมกจริงๆแต่ว่าพอเราเอาไปใช้กับระบบบ้านทั่วไปซึ่งเรามีอินเทอร์เน็ตสมมติ8ทับ1อะไรอย่างเงี้ยการใช้งานเนี่ยมันก็จะอาจจะมีการหน่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าพอมันอัปโหลดจริงๆมันไม่ถึง1เมกดังนั้นเนี่ยลูกค้าที่จะใช้นอกสถานที่เข้ามาในบ้านเนี่ยผมแนะนำว่าให้ติดเน็ตซึ่งตัวปัจจุบันก็มีแพ็กเกจแล้วนะที่เป็น5เมกเนี่ยครับก็คือแบบ10ทับ5อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือใช้ในบ้านเราหรือว่าใช้ในองค์กรเราเนี่ยไอ้นี่เราไม่ต้องผ่านเน็ตนะเราใช้ผ่านแลนก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเรามีเราเตอร์เราก็ใช้ผ่านเราเตอร์ได้เลยก็ไม่มีปัญหาเรียกว่าขนาดเล็กพกพาสะดวกแล้วมันยังมีข้ออื่นไหมครับอย่างเช่นพวกการแชร์ไลเซนส์อะไรอย่างนี้ Zero Client เนี่ยถ้าเป็นระบบอย่างนี้ก็คือเครื่องต่อเครื่องอยู่ไม่ได้ใช้พร้อมกันแบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหลายคนซึ่งตัวถ้าเกิดใช้เครื่องเดียวหลายคนเนี่ย Zero Client ก็สามารถทำได้แต่ตัวนั้นจะติดเรื่องไลเซนส์ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเฉพาะทางอาจจะเป็น VMware หรืออาจจะเป็น Windows บางตัวที่มีความพิเศษแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องต่อเครื่องเนี่ยก็สามารถซื้อเครื่องไปเลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มนะครับโอเคครับก็นี่ก็คือเซตคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ Zero Client เมื่อสักครู่ครับครับผมก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่ก็คือ PC เครื่องนึงธรรมดานะฮะก็แล้วแต่สเปคของท่านใดจะเป็นยังไงถ้าเราอยากใช้ตัวนี้ปุ๊บเมื่อกี้เราก็นำการ์ดโฮสต์นะฮะที่ว่าเมื่อสักครู่นะฮะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้นี่คือการ์ดโฮสต์ใช่ที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยใช่เพิ่มเติมแค่การ์ดโฮสต์ใช่การ์ดโฮสต์ก็คือการที่จะเอาระบบนี้เข้าสู่ระบบแลนให้เพราะว่าพอร์ตแลนเนี่ยเราใช้กับอินเทอร์เน็ตใช้กับอย่างอื่นไปแล้วครับดังนั้นในงานที่เป็นจอภาพเนี่ยจึงต้องใช้พอร์ตแลนพอร์ตใหม่นะฮะอ๋อนั้นเราก็เลยเสียบการ์ดโฮสต์เข้าไปนะครับด้านหลังเนี่ยคือจอภาพเนี่ยแทนที่เราจะเสียบเข้ากับจอภาพปกตินะฮะคือเราก็ต้องเอาพอร์ตจอภาพเนี่ยก็จะมีสายของจอภาพเนี่ยเข้ามาต่อกับการโฮสต์ให้ก็คือจะมีการลิงก์เข้ามาที่นี้ด้วยนะฮะก็คือเนี่ยตัวนี้เป็น Quadro K 5000อยู่แล้วนะครับมันออกได้4จอดังนั้นเนี่ยเราก็เอาแต่ละพอร์ตเนี่ยเข้ามาที่การโฮสต์ก่อนแล้วก็ค่อยออกมาที่แลน
แล้วในส่วนของสายนี่คือมีมาให้ในก็สายตัวนี้จะมีมาให้หมดแล้วนะครับมันในตัวของการ์ดโฮสต์เหรอมันในตัวของการ์ดโฮสต์ใช่ครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บก็ต่อเชื่อมต่อตัวนี้เข้ากับระบบแลนเราอาจจะเป็นเราเตอร์หรืออะไรของเรานะฮะครับแล้วก็เซตค่าอะไรตามก็ปกติก็ลงไดรเวอร์เฉยๆฮะแล้วตัวการเซตค่านี่ก็ไม่ต้องเซตค่าอะไรก็เราก็คือพอลงไดรเวอร์เสร็จปุ๊บเครื่องมันก็จะหาเจอละครับก็ตอนนี้เรากลับมาที่โซนเดิมแล้วในส่วนของ Zero Client ครับแต่ผมอยากทราบการทำงานของมันว่าเวลาเปิดเครื่องจะเป็นยังไงปิดเครื่องจะเป็นยังไงก็อยากให้พี่ทดสอบให้ดูก่อนเลยครับจริงๆเราต้องเริ่มจากตอนเปิดใช่ไหมแต่นี้เราขอกลับด้านกันเนาะพอเราเปิดทิ้งไปแล้วเราก็เรามาเริ่มที่การปิดเลยนะฮะก็ปิดก็คือปิดโปรแกรมธรรมดาเลยฮะเราก็ปิดไปทีละตัวธรรมดาฮะก็ชัตดาวน์ธรรมดานะครับคือถ้าอย่างนั้นเวลาเราชัตดาวน์อย่างเงี้ยเครื่องโฮสต์หรือว่าเครื่องหลักนี้ก็จะปิดด้วยมั้ยก็จะปิดโดยอัตโนมัติคือการเปิดปิดเนี่ยสามารถเปิดปิดได้จากเครื่องนี้เลยคือแค่ต่อพาวเวอร์ไว้แล้วก็เปิดสวิตช์พาวเวอร์ไว้ใช่นี่พี่เปิดมาแล้วมันขึ้นให้คอนเน็คคือนี่จากตัวการ์ดโฮสต์ใช่ไหมครับพี่ใช่ก็คือตัวนี้เราเซตค่าอัตโนมัติไปแล้วว่าให้มันคอนเน็กไปที่ไหนครับดังนั้นเนี่ยเครื่องจะตัวนี้เราเซตไว้แค่เครื่องเดียวดังนั้นเนี่ยเครื่องจะไม่มาถามเราว่าจะไปไหนหรือเปล่าคือถ้าเกิดเราไม่ต้องการคอนเน็กเดี๋ยวผมมาดูที่การเซตใหม่กันนะฮะเซตใหม่แล้วมาที่ออปชันนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราก็จะมีให้ใส่ IP อ๋อนะฮะคือนี่คือเซตค่าใหม่ใช่เนี่ยก็คือเราก็ใส่ IP ไปว่า IP เครื่องของเครื่องที่เราต้องการให้ลิงก์ไปเนี่ยคือเครื่องไหนแต่ผมโอเคออกไปก็คือเครื่องก็จะเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเครื่องโฮสต์เราเนี่ยมันยังไม่ทำงานนะครับจนกว่าเราจะกดคอนเน็กต์เข้าไปนะฮะพอกดคอนเน็กต์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเครื่องมันถึงจะไปสั่งให้เครื่องหลักทำงานสัปดาห์นี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทางพิต้านะครับหรือว่าคุณสักกรินดวงจันทร์โชตนะครับกรรมการผู้จัดการทางบริษัทเดว่าเนเชอรัลนะครับที่มาพูดคุยกับเราตั้งแต่ช่วงโชว์ไทม์นะครับแล้วก็ช่วงของเทคโนโลยีฟีเจอร์นะครับที่มาแนะนำ Zero Client ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้ามากครับขอบคุณครับสุดยอดกราฟิกการ์ดระดับมหาเทพ Nvidia TeslaNVIDIA Cordo และ AMD FirePro เพื่องานออกแบบ2มิติและ3มิติทุกประเภทงานตัดต่อวิดีโอทุกชนิดงานสร้างแบบจำลองงานเสมือนจริงทุกรูปแบบงานประมวลผลชั้นสูงทุกระดับความซับซ้อนและคอมพิวเตอร์กราฟิกซูเปอร์ไฮเอ็นด์ระดับเวิร์กสเตชันสมบูรณ์แบบทั้งระบบโดย Dewa Natural ของไทยระดับโลกสุดยอดนวัตกรรมทางด้านเมนบอร์ดที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและการบริการที่ดีที่สุดเป็นยังไงบ้างครับกับ Complete Extra ในสัปดาห์นี้เพื่อนๆก็คงได้รู้จักกันแล้วนะครับกับบริษัท Dewa National ครับผมคอมแท้ระดับโลกก็สำหรับวันนี้นะครับเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปรับชมเว็บไซต์เราได้นะครับที่ www.complete-tv.com ครับและ Facebook Fanpage ครับ Complete Production ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ